าคมสถาปนิกสยามแถลงข่าวการจัดงานสถาปนิก60ภายใต้คอนเซปต์บ้าน Reconsidering Leveling ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม2560ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีงานสถาปนิก60ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่31วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆในวงการสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและเปิดเป็นพื้นที่ที่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็นต่างๆซึ่งกันและกันทั้งในกลุ่มวิชาชีพสถาปนิกวิศวกรผู้รับเหมานักธุรกิจที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการและสนใจเรื่องบ้านโดยปีนี้มีผู้จัดแสดงมาจากทั้งภูมิภาคเอเชียและยุโรปเข้าร่วมเหมือนเช่นเคยอาทิจีนไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์อินเดียออสเตรเลียเวียดนามและสาธารณรัฐเช็กเป็นต้นโดยคาดว่างานสถาปนิก60จะสามารถสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดงสินค้าในปีนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเรียกได้ว่าเป็นงานจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียนและครบวงจรที่สุดค่ะครับในการจัดงานสถาปนิกปี60ในปีนี้นะครับทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยมีแนวคิดที่อยากจะ เปิดโอกาสให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยครับมาเข้าร่วมงานให้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยคณะกรรมการจัดงานนะครับเลยเล็งเห็นความสำคัญว่าจุดเล็กๆที่สุดของสถาปัตยกรรมที่ประชาชนคนทั่วไปมีความต้องการนะครับก็คือเรื่องบ้านนะครับเราก็เลยมองว่าบ้านเนี่ยนอกจากจะเป็นหน่วยเล็กๆที่สำคัญในก่อร่างสร้างตัวของชีวิตประชาชนคนทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับบ้านหลายๆหลังเมื่อมันมาประกอบกันนะครับมันก็สามารถก่อให้เกิดชุมชนที่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจุดเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นจากบ้านนะครับบ้านถูกออกแบบให้น่าอยู่น่าสบายนะครับแล้วมาประกอบรวมกันบ้านหลายหลังก็จะทำให้เกิดเป็นชุมชนเป็นเมืองที่ดีต่อไปอันนี้คือเป้าหมายของสมาคมสถาปนิกสยามนะครับนอกเหนือไปจากนั้นนะครับในปีก่อนๆเนี่ยแนวคิดในการจัดงานเนี่ยอาจจะมุ่งเน้นในภาพรวมนะครับในปีนี้เราค่อนข้างที่จะโฟกัสไปที่กลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดหวังว่าในปีนี้เนี่ยน่าจะมีประชาชนคนทั่วไปเนี่ยมาเข้าร่วมในงานสถาปนิกปี60เนี่ยนะครับไม่น้อยกว่า 700,000 คนนะครับซึ่งอาจจะมากกว่าปีก่อนประมาณ 40-50% นะครับแล้วก็ด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะฟื้นตัวนะครับเราก็เลยคิดว่าโอกาสอันดีในวันที่2พฤษภาคมปี60นะครับซึ่งจะเป็นวันแรกของการเปิดงานสถาปนิกนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นบรรยากาศดีๆที่จะเชิญชวนให้ประชาชนคนทั่วไปนะครับมาร่วมงานนะครับปีนี้จัดที่เมืองทองธานีนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับทุกๆปีนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยคือเราจะมีแนวคิดดีๆของสถาปนิกนะครับที่เป็นสมาชิกของสมาคมนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดการออกแบบบ้านที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับมาแสดงนับร้อยชิ้นครับ เรียกได้ว่าเราระดมแนวคิดต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายจากสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามประชาชนมาเนี่ยรับรองว่าจะได้เห็นแนวคิดดีๆไม่ใช่แค่เพียงแต่บ้านราคาถูกนะครับบ้านทุกราคานะครับตั้งแต่ราคาถูกคือเราก็ให้ความสำคัญ4ล้าน5ล้านนะครับหรือแม้กระทั่ง1ล้านนะครับมีนะครับมาดูแนวคิดดีๆได้ที่งานสถาปนิกปีนี้นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ย เรามีพื้นที่การจัดแสดงสินค้าซึ่งปีนี้เนี่ยเราร่วมกับทาง TTF แล้วก็วัสดุต่างๆที่จะมาแสดงเนี่ยล้วนเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอสังหาหรือว่า Developer หรือว่าผู้รับเหมาการก่อสร้างและผู้ออกแบบด้วยนะครับสามารถมาดูได้ในงานนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางนวัตกรรมดีๆให้กับผู้ประกอบการทุกคนนะครับ